ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเปิดสายที่เบอร์026786761นะครับ026786761นะครับมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับดูคำถามใน Facebook ก่อนนะฮะขอนะรับแนวต้านแพลน B นะครับแพลน B โอ้จะเทสไฮเดิมแล้วฮะแนวต้านต้องเป็นไฮเดิมนะครับที่5.25 บาทนะครับแนวรับอยู่4.80 บาทครับสำหรับแพลน B สายแรกเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอยากทราบแนวรับแนวต้านของ TRU ไทยลุงค่ะกับ PTA ค่ะได้ครับขอบคุณค่ะ TRU นะฮะTRU แนวรับอยู่ที่ 4.7 แนวต้านอยู่ที่ 5.4 ครับแล้วก็ TTA ครับแนวรับอยู่13แนวต้านอยู่16นะครับมาดูคำถามต่อนะครับ RWL แนวรับแนวต้านเช่นเดียวกันนะครับ RWL แนวรับอยู่5บาทแนวต้านอยู่6บาทครับแต่ถ้าผ่าน6บาทไปได้น่าจะวิ่งนะครับก็ลองจับตาดูครับว่าเป็นยังไงสำหรับหุ้นตัวนี้ไปดูคำถามใน Facebook ต่อนะครับขอแนวรับแนวต้าน TKC นะครับไม่มีฮะพิมพ์ผิดมั้งฮะต้องส่งมาใหม่นะฮะ TKC ไม่มีไฟนะครับ FIRE อันนี้มีครับไฟแนวรับอยู่ที่3.80 บาทแนวต้าน4.20 บาทครับการวิ่งต้องผ่าน4.20 บาทถึง4.30 บาทนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอกค่ะอยากจะขอทราบว่าช่วงนี้เข้าไปรับอิตาเลียนได้หรือยังคะได้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะน้ำผลไม้ทิปโก้ตอนนี้หน้าตามไหมคะขอบคุณมากค่ะคือถ้าถามผมเนี่ยถ้าคุณรับเหมาไตรมาส2ผมจะซื้อเนี่ยผมจะซื้อตอนตกนะผมจะซื้อตอนตกผมจะไม่ไล่ซื้อตอนนี้แต่ยังไงประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยใครที่อยากรู้ว่าหุ้นรับเหมาเป็นยังไงเนี่ยผมจะจัดงานสัมมนาเป็นฟรีสัมมนานะครับที่ตลาดหลักทรัพย์ห้องประชุมอาจารย์สังเวียนนะครับวันเสาร์ที่23เริ่ม8 โมงเช้าท่านที่ไปพูดเนี่ยมีความรู้เรื่องของรับเหมาที่แท้จริงนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับพลอากาศเอกประจินจันตรองนะครับมีท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเลยนะครับแล้วก็มีคุณออมสินชีวพฤกษ์นะครับท่านเป็นประธานการรถไฟก็จะคุยถึงเรื่องรับเหมาที่พวกเราถามกันเนี่ยนะครับก็เคยติดท่านผู้ชมไว้ว่าจะจัดงานสัมมนาเนี่ยนะครับมาให้ท่านฟังนะครับเป็นสัมมนาฟรีนะครับท่านที่ว่างเนี่ยเดี๋ยวรอประกาศเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะจองได้นะครับท่านต้องโทรไปจองนะครับคือไปหน้างานเต็มแน่นอนนะครับแต่สัมมนาฟรีใครที่อยากรู้ว่าคุณรับเหมาจริงๆเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับวันเสาร์ที่23ครึ่งเช้าท่านล็อกเวลาไว้เลยนะครับก็มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับที่ห้องประชุมอาจารย์สังเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับทิปโก้ครับแนวรับแนวต้านนะฮะแนวรับอยู่8บาทแนวต้านอยู่10บาทถามว่ายังตามได้ไหมยังไปต่อนะครับในเชิงทางเทคนิคจุดที่จะต้องระวังก็คือแถวๆ10บาทหรือมากกว่าครับไปดูตัว Facebook นะครับ ML นะครับมีอยู่ 2.6 มีโอกาสกลับไปถึงไหมนะครับไมด้าลิสซิ่ง ML 2.6 มีโอกาสครับผมว่าจะต้องมีข่าวนู่นข่าวนี้เข้ามาอีกแล้วครับดูฟอร์มอย่างนี้นะครับคงจะต้องมีข่าวเข้ามาอีกเรื่อยๆไปดูต่อนะครับใน Facebook เดี๋ยวนะครับผมรีเฟรชใน Facebook นิดหนึ่งสายยังได้นะครับน่าจะยังได้ครับ026786761นะครับดูใน Facebook ต่อนะครับTPCH ขอแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับอยู่19แนวต้านอยู่23นะครับแล้วก็24ครับVIH นะครับวอลุ่มเข้าวันแรกหน้าตามหรือเปล่าครับขอแนวรับแนวต้านด้วย VIH นะครับพอได้แต่แก๊ปไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะแนวต้านอยู่ประมาณ8บาทแนวรับอยู่ประมาณ 6.5 นะครับคำถามต่อนะครับ
แพลตินัมราคานี้รับได้ไหมโอ้โหแพลตินัมที่เป็นหุ้นที่ตั้งแต่เข้าตลาดมาลงตลอดนะฮะคือจริงๆแล้วผมเดี๋ยวค่อยมากลับมาคุยแพลตินัมนะครับเพราะวันนี้นิวโรอีกแล้วครับแล้วต่ำกว่าจองครับรับสายก่อนครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมจะรบกวนอาจารย์ช่วยดูดีแท็กให้หน่อยค่ะติดอยู่110บาทได้ครับขึ้นมารอบนี้แนวรับแนวต้านเท่าไหร่ขายไปก่อนดีไหมคะได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับขอบคุณค่ะแนวต้านอยู่95 100และ105นะครับ110บาทรอบนี้ไม่น่าจะถึงนะครับส่วนจะขายไปก่อนไหมก็ขึ้นอยู่กับเราอะฮะทนได้หรือเปล่าถ้าทนไม่ได้ก็ต้องขายก่อนนะฮะเมื่อกี้กลับมาคำถามแพทินัมเนี่ยนิวโรอีกแล้วสงสัยต้องไปดักแถวๆ5บาทครับจริงๆ5บาทไม่ได้มาจากไหนนะฮะ5บาทคือจริงๆมันควรจะหมดแรงขายตั้งแต่ต่ำกว่า 5.4 นะครับเพราะถ้าคุณเอา 30% ของราคาจองที่7บาทกว่าเนี่ยมันจะอยู่5บาทกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าคิดง่ายๆแหละครับคือถ้าคุณซื้อต่ำกว่าจอง 40% โดยประมาณเนี่ยมันไม่แพงมันก็มาตัวเลขที่5บาทแต่สิ่งที่ต้องมาดูเนี่ยนะครับการที่ราคาหุ้นต่ำกว่าจองเยอะๆและลงม้วนเดียวเนี่ยนะครับโดยไม่หยุดลงเนี่ยต้องไปดูต้นทุนของหุ้นด้วยนะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกครับเพราะว่าโดยปกติคนที่จอง IPO 7บาทสมมุติ7บาท40 7บาท50เนี่ยนะครับผมจำราคาไม่ได้ไม่มีใครยอมตัดขาดทุนหรอกฮะถ้าเชื่อว่าหุ้นตัวนั้นดีนะครับจะไปบอกว่าเป็นพวกเล่นสั้นเล่นสั้นเขาไม่ตัดขาดทุนเพราะตลาดไม่ได้ลงนะฮะต้องย้ำคือถ้าเกิดเข้าตอนตลาด 1,600 หรือ IPO ทำราคาตอนตลาด 2,000 และเข้ามาตลาดเหลือ 1,100 เป็นไปได้ครับแต่นี่ไม่ใช่เลยถ้าดูย้อนหลังนะครับต้องไปโอ้โหดูต้องไปนั่งดูฮะว่าทุนต่ำมีอะไรหรือเปล่านะครับมีอะไรหรือเปล่านะครับมีเครื่องหมายคำถามอะไรหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่เราทราบนะครับหุ้นน้องใหม่เนี่ยนะครับเราจะไปบอกว่าให้กรตดูทุกระเบียดนิ้วเป็นไปไม่ได้ครับการติดไซเลนต์พีเรียดหรือระยะเงียบเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยติดแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเนี่ยไม่ติดแล้วเวลาเขาให้หุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้จะต้องใส่ชื่อเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยซ้ำนะครับต้องไปนั่งไล่เช็คดูเพราะว่าการต่ำกว่าจองเยอะๆเนี่ยอันนี้มันค่อนข้างผิดปกติฮะค่อนข้างผิดปกติแล้วเราเห็นในหุ้นหลายตัวไม่เกี่ยวกับแพลตินัมนะครับมีการให้นักทุนรายใหญ่ไปก่อนนะครับในราคาที่ต่ำกว่านักทุนบนกระดานก็ต้องไปดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดโดยหลักเกณฑ์แล้วไม่มีอะไรนะครับก็คือเป็นราคา IPO จริงไม่มีใครขายจริงต่ำกว่าราคา IPO 30-40% เนี่ยถ้าพื้นฐานไม่เปลี่ยนเนี่ยน่าซื้อครับไปดูต่อนะครับไปดูต่อนะครับสำหรับตัวของใน Facebook นะครับ KTB ซื้อลงทุนที่ราคาเท่าไหร่จริงๆน่าสนใจนะครับเพราะมันมีโครงการภาครัฐแต่กราฟในระยะสั้นไม่ดีเลยรออีกนิดนึงครับถ้ากนง.มีนโยบายอย่างไรถึงกระทบต่อหุ้นลิสซิ่งกนง.น่าจะส่งนะฮะจริงๆถ้าดอกเบี้ยต่ำเนี่ยกลุ่มลิสซิ่งจะดีแต่ตอนนี้ราคาขึ้นไปรับข่าวพอสมควรแล้วครับเรื่องอื่นๆน่าจะเรียบร้อยหมดนะครับ Facebook ผมน่าจะไล่หมดแล้วนะครับก็จริงๆเปิดตลาดวันแรกลงไป6จุดนะครับยังไม่มีอะไรแต่ในเชิงทางเทคนิคแล้วยืน1550ไม่ได้เนี่ยควรจะใช้ความระมัดระวังเพิ่มนะครับและอย่าลืมนะครับวันที่31พฤษภาอีกเดือนนึงก็จริงจะมีสัมมนานะครับผมกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์อันนี้เรื่องของเคล็ดลับการลงทุนนะครับนี่รับจำนวนไม่เยอะครับใครที่สนใจก็ดูรายละเอียดในเว็บไซต์เอก Investment ได้หรือโทรไป0817838888ได้ส่วนสำหรับคอรับเหมาเนี่ยนะครับวันที่23ที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับครึ่งเช้าอย่าลืมครับเดี๋ยวรอเบอร์โทรศัพท์ครับผมคิดว่าพรุ่งนี้คงเรียบร้อยท่านต้องโทรไปจองครับสัมมนาฟรีนะครับมี3ท่านมีพลอากาศเอกประจินตันจันตองนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับโดยตรงเลยนะครับท่านออมสินชีวพฤกษ์นะครับประธานการรถไฟแล้วก็มีผมไปคุยเรื่องหุ้นนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์ใครว่างเรียนเชิญนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ